ส่งมอบรถรุ่น New X 1.9 Elegant ตัวสีเทาไอไลน์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 1.9 Elegant นะคะเป็นสีเทาสีรุ่นใหม่เลยค่ะเทาไอไลน์นะคะความโฉบเฉี่ยวของรถรุ่นใหม่ตัวนี้จะคือในส่วนของตัว Elegant ที่แตกต่างก็คือในส่วนของลายแม็กนะคะแล้วก็ส่วนด้านในจะมีในรูปของฟังก์ชันที่มีความหรูหราทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบตัวช่วยในการลงเขาระบบเบรกที่ว่าสามารถจะเบรกจากตัวรถหรือว่าเบรกจากในเรื่องของส่วนตัวเกียร์ก็ได้นะคะค่ะฟังก์ชันในส่วนของตัวนี้ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นอันติเมทก็คือปรับเบาะไฟฟ้าได้โดยว่าฝั่งคนขับนะคะลูกค้า no. ที่จะทำการส่งมอบในวันนี้นะคะคือว่าที่ร้อยธรรมรงค์วันนูนะคะซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญค่ะมาจากสงขลาค่ะสวัสดีนะคะค่ะตอนนี้สาเหตุที่ว่าพี่ชอบตัวนี้เพราะอะไรเอ่ย มีความชอบในส่วนของอีซูซูอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เดิมทีพี่ก็ใช้อีซูซูอยู่ใช่ไหมคะค่ะโอเคลูกค้ามาถึงก็คือเจาะจงในรุ่นของตัวนี้เลยแล้วก็ชอบในความตัวสีเทารุ่นใหม่นะคะค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ลูกค้าจะออกรถในเวลาเลิก 9:09 นาทีค่ะเราจะแนะนำวิธีการตัวรถให้กับลูกค้านะคะค่ะนี่นะคะก็คือรถจะมีฟังก์ชันในส่วนของตัวปรับจะเป็นปรับเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะมีในฟังก์ชันที่สามารถรับโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธกับในส่วนของจอได้ปรับเสียงโทรศัพท์แล้วก็ปรับพวงมาลัยก็คืออยู่ในส่วนตรงนี้นะคะปรับระดับตามความถนัดของลูกค้าได้เลยอันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมคือในส่วนของกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็ระบบเบรกวันนี้ก็คือเวลาลูกค้าจอดใช้เวลางัดขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้ก็กดลงค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังอันนี้เปิดพัดลมด้านหลังแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้านั่งอยู่2คนด้านหน้าก็ไม่จำเป็นต้องเปิดประตูแอร์หลังนะคะค่ะเพื่อเป็นช่วยการประหยัดนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมในส่วนของตัวปรับหลับปรับกระจกด้านข้างก็คือหมุนไปตามซ้ายกับขวานะคะแล้วก็ใช้ระบบแบบนี้นะคะขึ้นบนซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือตัวล็อกกระจกไอ้ตัวนี้ก็คือตัวในส่วนของพับกระจกไฟฟ้าค่ะปั๊บปิดปั๊บใช่ปั๊บปิดค่ะคอนโซลเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเพราะว่าตัวพี่เองเคยใช้ Isuzu อยู่แล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Isuzu ด้วยค่ะคันที่3คันที่3แล้วนะคะ3 4แล้วแล้วก็ในส่วนด้านหลังเนี่ยตัวนี้เราจะมีการตัวปรับเบาะไฟฟ้าเบาะเพื่อที่จะนั่งในส่วนของตัวหลังก็คือขึ้นด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือเหมือนกันเวลาปิดแนะนำพี่นะคะให้ลมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็งัดเนี่ยค่ะมันจะเป็นการงัดตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้มันจะมีตัวพับแขนให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยใช่แล้วก็ฝาท้ายด้านหลังที่จะสามารถมีตัวปุ่มเป็นพิเศษใหม่ล่าสุดเลยก็คือกดปุ่มนู้นปุ๊บมันจะมีตัวช่วยเปิดโดยที่เราไม่ต้องพยุงเองนะคะมีกระเช้าพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ออกรถในวันนี้ด้วยนะคะให้กับพี่ธรรมรงค์นะคะครับค่ะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้เวลาสมมติว่าพี่ต้องการจะวางของนะคะดึงเชือกแล้วก็ปรับให้สุดเลยค่ะมันจะเป็นการสามารถปรับวางของอะไรได้แล้วก็แถว2แล้วก็มีการนั่งพักผ่อนตรงนั้นนะคะปกติทั่วไปถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยากมีคนนั่งก็แค่ดึงเชือกตรงนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมแถวหลังมีเพิ่มเติมพิเศษคือสามารถปรับเอนได้แต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยปรับเอนไม่ได้นะคะค่ะเนี่ยสามารถแยกกันวางของแล้วฝั่งหนึ่งไว้นั่งได้แล้วก็เราจะมีตัวช่วยยึดนี่ชาร์จแบตด้านหลังนะคะเผื่อลูกค้าแบบนั่งชมวิวด้านหลังก็ชาร์จแบตตรงนี้ได้เลย
แล้วตัวนี้ก็คือตัวช่วยยึดค่ะโอเคแม่แรงเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะลูกค้าเนี่ยตกมาได้เลยค่ะถ้าลูกค้ากดปุ่มสัมผัสตัวนี้ก็จะมีตัวช่วยติดตรงนี้ให้ค่ะเนื่องจากว่ามันมีการล็อกตรงนี้ลงนะคะมันจะทำให้คนข้างในเปิดลิฟต์ไม่ได้พี่ต้องคอยสังเกตตรงปุ่มตรงนี้นะคะให้ดันขึ้นข้างบนค่ะมันถึงจะสามารถเปิดได้ใช่การพับค่ะสามารถปรับเอ็นเบาะได้อีกนะคะตัวนี้นะคะนี่เอ็นได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็พิเศษรุ่นใหม่ของในส่วนของ Mew X ครับสวัสดีครับใช่ฝาถังรุ่นของ Mew X ในฟังก์ชันตัวนี้คือพี่จะต้องมีการปลดล็อกปุ่มนี้นะคะแล้วใช้ระบบกดสัมผัสที่ฝาถังน้ำมันใช้กดตรงนี้กดไอ้นี่ก่อนใช่กดตรงนี้นะคะก็คือแล้วก็เดี๋ยวเด็กปั๊มเขาจะมีการสัมผัสที่ฝาถังน้ำมันน้ำมันก่อนแล้วก็มันจะกระเบิดให้เวลาปิดเวลาปิดใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูในส่วนของฝาถังนะคะตัวนี้มีการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะฟังก์ชันก็คือกดตรงนี้นี่เราจะไม่มีแบบรุ่นก่อนที่ว่าเปิดจากตัวรถด้านล่างนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดแบบนี้โอเคค่ะครับคุณเจนะคะที่ตัวเนี้ยพี่สามารถที่จะเปิดรีโมทนะคะจากตัวรถก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะในการเปิดปิดรถแต่ในกุญแจตัวเนี้ยต้องอยู่ในรัศมี80เซนนะคะมันถึงจะสามารถเปิดตัวนี้ได้พี่คลายกังวลได้เลยเกิดเหมือนกับว่าเอ้าเดี๋ยวคนอื่นเขากดปุ่มนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถกดได้ต้องอยู่ในรัศมีนะคะแล้วก็เหมือนกรณีฉุกเฉินตัวเนี้ยที่มันจะมีกุญแจอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยฝังอยู่ด้านในใช้ตัวนี้รีบไขแล้วก็เอากุญแจไปคาบเพื่อที่จะสตาร์ทถ้าสมมติว่าเหมือนที่เวลาฝังนี้เลยค่ะเหมือนพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่เปิดรถแล้วก็ไม่เปิดเปิดรถแล้วก็แบตเตอรี่มันอ่อนมันเปิดไม่ได้พี่ก็ใช้กุญแจด้านนี้เนี่ยค่ะเสียบเปิดได้เลยนะคะแล้วก็พอเปิดเสร็จปุ๊บพี่ก็เอากุญแจตัวเนี้ยมาทาบในส่วนของกุญแจนะคะปุ่มแล้วก็กดสตาร์ทพอหลังจากนั้นก็เอากุญแจมาที่ศูนย์แล้วก็เขาจะมีการพาไปเปลี่ยนถ่ายฐานนาฬิกาฐานในตัวนี้ใช่ใกล้จะหมดใช่การใกล้จะหมดสังเกตได้ง่ายๆคือเรายิงรีโมทแล้วรีโมทยิงไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็คือเปิดกุญแจด้านหลังอันนี้ถ้าเราอยู่ห่างจากรถสตาร์ทไม่ติดเขาจะสตาร์ทไม่ติดค่ะค่ะแล้วก็ฟังก์ชันในส่วนของตัวนี้เปิดฝาโปร่งท้ายรถที่สามารถเปิดจากตัวรถก็ได้นี่ค่ะกดใช่กดปิดกดใช่ตัวเดียวนะค่ะคือพี่จะเปิดจากในคันด้านในรถตอนนี้นะคะเปิดมาท้ายเปิดจากด้านในรถเหมือนกับพี่ขับรถอยู่แล้วก็ให้คนข้างหลังไปเอาของพี่ก็เปิดจากตัวรถได้หรือไม่ก็กรณีถ้าสมมติว่าพี่ปิดรถพี่มาจากข้างนอกซื้อของอยู่พี่ก็เปิดได้เนี่ยมันมีได้2กรณีนะคะโอเคเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ธรรมรงค์ด้วยค่ะค่ะเซลยินประจำอยู่ที่อิซูซูหาดใหญ่นะคะยินดีให้บริการลูกค้าที่สนใจในรถของอิซูซูไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กอัพตอนเดียวแคป4ประตูหรือจะเป็นรุ่น New X รุ่นนี้ได้นะคะยินดีให้บริการเสมอค่ะติดต่อมาได้ที่ทาง LINE @ppypyt หรือเบอร์โทร087-391-1292ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ